ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับผมได้ยินโอ้โอเคมาแล้วเสียงอาจารย์มาแล้วครับผมได้ยินผมได้ยินโอเคครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้โอ้ยภาพอาจารย์ตอนนี้ปรากฏต่อหน้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมขยายแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะได้เริ่มบรรยายเดี๋ยวผมพูดกับพี่น้องนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากสวัสดีหลังอาหารพักเบรกนะครับอาจารย์ชูพงษ์จีทวดท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเนื่องจากสัญญาณเสียงเนี่ยมีปัญหาตรงที่เราไม่สามารถจะส่งโดยตรงออกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขอให้พี่น้องช่วยกันตั้งใจฟังนะครับนะครับอาจารย์ครับอาจารย์พร้อมแล้วเชิญเลยครับครับก็สวัสดีครับตอนนี้เสียงผมและภาพผมไปแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้ของอาจารย์ชูพงษ์ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินนะครับเสียงเบา Can you help they can't really hear แป๊บนึงครับอาจารย์ผมปรับโวลูมฮะ I put the volume up already ได้ไหม The volume I already put it up oh already สุดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ลองพูดอีกทีครับ Hello 1 2 3 4 5สวัสดีครับ1 2 3 4 5พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแทะตอบมาแล้ว3 4 5ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินอาจารย์ครับลองพูดได้เลยครับครับก็ขอสวัสดีท่านประธานและกรรมการบริหารภาคีไทยสิทธิมนุษยชนและพี่น้องคนไทยซึ่งอยู่ในอเมริกาและพี่น้องที่ฟังอยู่ผ่านทางรายการนะครับหวังว่าเสียงผมคงไปและคงได้ยินกันนะครับโอเคครับได้ยินครับอาจารย์ได้ยินนะครับครับอาจารย์พูดให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้นะครับเผื่อไว้ครับเสียดายนิดนึงที่มองไม่เห็นภาพของพวกเราเห็นแต่ดร.เพียงดินอยู่คนเดียว ไม่เป็นไรครับอยากจะได้เห็นพี่น้องเรานะหลายคนคิดถึงนะเพราะตั้งแต่เริ่มปีแรกที่ก่อตั้งกันมาจนวันนี้นะครับก็แป๊บเดียวเนี่ยเข้าไปนะกี่ปีละ3ปีนะ3ปีปีนี้ขึ้นปีที่4แล้วที่จะปิดจะ4ปีแล้วครับเด้อใช่มั้ยฮะครับเอาละครับวันนี้ที่มอบหมายให้ผมได้มาพูดในเรื่องของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีกับระบอบเผด็จการซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายใช่ไหมครับดร.ครับเอาเป็นว่าวันนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นการบรรยายเลยนะครับคิดว่าเป็นการนะพูดคุยกันนั่นแหละเพราะว่าไอ้พวกเราก็คิดว่าเราพูดคุยกันก็เรื่องบรรยายนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องวันนี้เราอยากจะพูดคุยกันแบบปกติธรรมดาเอาเป็นว่าภายใต้เวลาที่จำกัดและก็นะครับหวังว่าท่านคงได้ยินเสียงผมไปนะครับคือก็บอกเผด็จการนะครับถึงแม้ว่าจะไม่บอกว่าถึงแม้จะไม่บอกว่านะเป็นระบอบเผด็จการที่โหดเหี้ยมอมหิตอะไรก็แล้วแต่ภายใต้ระบอบเผด็จการหรือระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหาของมันในตัวมันเองอยู่แล้วว่าหนึ่งนะครับมันเป็นพวกโหดเหี้ยมนะโหดเยี่ยมและก็ไม่เคารพกฎหมายที่มันเป็นสากลไม่เคารพสิทธิมนุษยชนคือพูดง่ายๆว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยไอ้ตัวระบอบเผด็จการนั้นมันไม่มีอะไรหรอกแต่ในระบอบเผด็จการนั้นน่ะมันประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์กติกาของมันนะหรือว่ากฎเกณฑ์กติกาของเผด็จการเนี่ยซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่มันกดขี่ที่มันทำลายสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มันไม่เคารพเรื่องศีลธรรมมันไม่มีนะพวกนี้คือพวกนี้คือพวกผู้ร้ายนะครับพวกผู้ร้ายแต่ว่าไอ้ผู้ร้ายที่มันได้อำนาจในการปกครองนะไอ้พวกผู้ร้ายที่มันได้อำนาจในการปกครองเนี่ยเมื่อมันได้อำนาจในการปกครองเนี่ยมันก็กลายเป็นผู้ปกครองคือท่านลองนึกภาพดูนะไอ้โจรผู้ร้ายนะครับที่มันได้อำนาจในการปกครองแล้วมันขึ้นไปปกครองเนี่ยนะมันจะแสดงพฤติกรรมมันจะสร้างกติกาอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับท่านก็คงจินตนาการเอาไ
มันคงไม่มีโจรผู้ร้ายครับที่มันจะสร้างกติกานะให้แบบผู้ดีได้หรอกครับไอ้โจรผู้ร้ายมันก็ต้องสร้างกติกาของโจรผู้ร้ายและยิ่งโจรผู้ร้ายกลายเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยก็ประเทศนั้นน่ะเต็มไปด้วยกฎกติกาของโจรผู้ร้ายเหมือนกับประเทศไทยทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะสู้กับไอ้ระบอบที่มันมีกฎเกณฑ์กติกานะที่ไอ้โจรผู้ร้ายหรือที่เรียกว่าโจรขบวนมันสร้างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่เราบอกว่าถูกเนี่ยไอ้เรารู้ว่านั่นน่ะคือความคือสิ่งที่มันบอกว่าผิดเหมือนกับเรื่องเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องให้เคารพให้เคารพหลักสิทธิมนุษยชนนะให้เคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้มีความเท่าเทียมกันและก็นะเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าการพูดการเขียนการโฆษณาหรือด้านต่างๆสิ่งต่างๆที่เราต้องการหรือประชาชนเรียกร้องเนี่ยมักจะตรงกันข้ามหรือเรียกว่าจะเป็นของต้องห้ามทีนี้สิ่งที่เราต้องการกลายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของพวกโจรกบฏหรือของพวกผู้ร้ายก็แน่นอนแล้วครับเมื่อไปเรียกร้องในสิ่งตรงกันข้ามกับมันเนี่ยนอกจากว่ามันไม่ให้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้มาตรการบังคับนะมาตรการบังคับตั้งแต่ระดับอ่อนนะขึ้นไปจนสู่ระดับแข็งกร้าวสูงสุดไอ้พวกนี้ก็มักจะนะใช้กฎหมายซึ่งเป็นกติกาที่มันสร้างขึ้นมาเรียกว่ากฎหมายของโจรผู้ร้ายพวกนี้มันก็ใช้กฎหมายบังคับก่อนนะแล้วก็กฎหมายของมันนี่ก็จะแปลกกว่ากฎหมายที่อื่นนะด้านสากลหรือว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยหรือประเทศที่ปกติเนี่ยเขาไปใช้กันท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าในสมัยของโจรขบวนนะในประเทศไทยเรานะที่นำโดยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหรือใครแค่ชู3นิ้วเนี่ยมันก็นะมันก็ไม่ให้ชู3นิ้วไปกินแซนด์วิชนะมันก็จับไปปรับทัศนคตินะนักหนังสือพิมพ์นะครับเขียนนะเขียนตอบโต้หรือว่าโต้แย้งแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมันก็เอาไปไว้ในค่ายทหารและก็ข่มขู่ต่างๆนานาแม้กระทั่งนักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลนะครับเช่นคุณสุนัยผาสุกนะครับซึ่งเป็นองค์การสิทธิมนุษยชนที่อยู่ใน UN มันก็พาพระโจรให้พระโจรนำประชาชนนำพวกโจรด้วยกันเนี่ยนะครับไปกดดันนะไปกดดันสถานทูตอเมริกาอย่างเงี้ยนี่แหละครับมาตรการต่างๆวันนี้ทั้งมาตรการที่มันใช้นะที่มันสร้างขึ้นมาภายใต้กฎหมายหรือกติกาโจรของมันและก็ยังมีนะพรรคพวกโจรของมันอีกแสดงออกนะครับนอกจากนั้นแล้วมาตรการที่มันรุนแรงขึ้นไปจนถึงขั้นนะครับเอาไปเข้าคุกใช้ศาลนะใช้ศาลโจรที่มันเรียกว่าศาลทหารเนี่ยไอ้ศาลทหารเนี่ยจริงๆก็คือศาลโจรขบวนนั่นแหละศาลผู้ร้ายนั่นแหละนะไอ้ศาลผู้ร้ายเนี่ยมันก็ตัดสินนะเอาคนดีๆเข้าคุกแต่ศาลผู้ร้ายเนี่ยมันจะตัดสินในผู้ร้ายพวกมันเนี่ยหลุดหมดนะนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วในประเทศไทยวันนี้ศาลที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะมันไปอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยยังหลงทางกันยังไปคิดว่าจะไปหวังพึ่งความยุติธรรมจากศาลนะไปหวังพึ่งความยุติธรรมจากศาลและก็เวลาศาลเนี่ยนะพิพากษาออกมาแต่ละครั้งก็ทำให้พวกเราความดันขึ้นนะครับพากันด่าพากันสาปแช่งนะและมักจะพูดบอกว่ามันไม่มีความยุติธรรมนะไอ้ศาลเนี่ยมันไม่ให้ความยุติธรรมมันไม่มีความยุติธรรมมันจะไปเอาความยุติธรรมจากไหนล่ะครับนะศาลในระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับถ้าศาลในระบอบเผด็จการเนี่ยมันให้ความยุติธรรมได้ประเทศนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเผด็จการนั่นเองประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะครับมันต้องมองที่ศาลด้วยศาลเรียกว่ากลไกของระบอบเผด็จการเนี่ยนะไม่ว่าองค์กรอิสระไม่ว่าระบบราชการนะครับซึ่งเหล่านี้มันเป็นกลไกของระบอบเผด็จการเนี่ยมันล้วนแต่สนองต่อนโยบายของฝ่ายเผด็จการหรือของฝ่ายโจรขบวน
นั่นหมายความว่ามันจะต้องทำนะเพื่อรักษากติกาโจรมันจะต้องทำตรงกันข้ามกับพวกเราที่เราต้องการหรือคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือที่ต่อสู้เพื่อปกป้องหลักสิทธิมนุษยชนปกป้องสิทธิมนุษยชนนั้นจะเขาจะดำเนินการเขาจะตัดสินคดีต่างๆในลักษณะตรงกันข้ามเสมอนะครับแม้กระทั่งองค์การสิทธิมนุษยชนของประเทศที่อยู่ในระบอบเผด็จการองค์การสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะเรียกว่าองค์การสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วเมื่อมันเอาไปใส่ไว้ในระบอบเผด็จการนะครับมันก็เลยกลายเป็นองค์การทำลายสิทธิมนุษยชนไปในตัวหรือกลายเป็นองค์การนะครับสนับสนุนให้โจรกบฏทำลายสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไปในตัวไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะกล่าวเป็นพื้นฐานว่าก่อนที่เราจะมีการต่อสู้ก่อนที่เราจะมีการต่อสู้กับกลไกหรือกับระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยเราจะต้องมารู้หน้าที่ของพวกมันเราจะได้ไม่สับสนและจะได้ไม่ผิดหวังในการที่จะไปรอความหวังจากกลไกต่างๆไม่ว่าจากระบบศาลหรือว่ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆว่าเราจะได้รับความยุติธรรมนะครับเราจะต้องคิดให้เสร็จคิดให้เสด็จน้ำก่อนว่าเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากกลไกของระบอบเผด็จการใดๆเลยตราบใดที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนระบอบให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วการต่อสู้ของนักสิทธิมนุษยชนก็จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างดีทำได้อย่างดีที่สุดก็คือนำเรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนและนำเรื่องราวของการกดขี่ข่มเหงรังแกทำร้ายประชาชนในรูปแบบต่างๆตั้งแต่จำกัดสิทธิเสรีภาพจนถึงขั้นอุ้มฆ่าอุ้มหายนำไปตีแผ่ให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้และให้ชาวโลกได้รับรู้เพื่อที่จะทำให้เกิดพลังนะครับจากฝ่ายประชาชนและฝ่ายโลกได้ร่วมกันนะครับร่วมกันเพื่อที่จะกดดันไม่ให้ฝ่ายเผด็จการหรือผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการนั้นได้ทำร้ายประชาชนนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่มีความรู้สึกนะว่าการต่อสู้ในแนวทางสันตินั้นมันใช้ไม่ได้หรือว่ามันไม่สำเร็จนั้นวันนี้ผมต้องขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องการเคลื่อนไหวต่อสู้ของฝ่ายนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีองค์การสิทธิมนุษยชนที่ไหนในโลกที่เขาเรียกร้องให้ไปใช้อาวุธไม่มีองค์การสิทธิมนุษยชนที่ไหนในโลกที่เขาเรียกร้องให้ต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรานึกเอาคิดเอาเองแต่ใครก็ตามที่พ่อบอกว่านะครับใช้แนวทางสันติแล้วบางคนก็สายหน้าหนีร้องยี้เลยบอกว่าไม่มีทางสู้หรอกไปใช้สันติวิธีกับมันนะสู้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเราจะไปบอกว่านะครับเราจะต่อสู้โดยใช้อาวุธนั้นอันดับแรกเลยเราจะกลายเป็นไม่ใช่เป็นองค์การสิทธิมนุษยชนทันทีมันจะกลายเป็นองค์กรอื่นทันทีนะครับดังนั้นองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันว่าจะต้องนำเสนอการต่อสู้นั้นนะจะต้องใช้แนวทางสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้อาวุธนะครับอันนี้เป็นหลักที่สำคัญไม่ใช่เรานึกเอาเองคิดเอาเองดังนั้นใครที่เข้ามาอยู่ในองค์การสิทธิมนุษยชนไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะต่อสู้ภายใต้แนวทางสันติวิธีหรือจะเรียกว่าองค์การสิทธิมนุษยชนมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วคือแนวทางสันตินะครับอันนี้ต้องย้ำเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
ดังนั้นภาคีไทยเพื่อสิทธิผู้ชนเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับภายใต้กฎหมายของประเทศอเมริกาและนะครับภายใต้หลักการขององค์การสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งจะต้องใช้แนวทางสันติควบคู่กับการทำงานนะครับกับการเคลื่อนไหวดังนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแนวทางอาวุธในโลกนี้ว่าถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่แนวทางสันติก็คือแนวทางอาวุธนะครับไอ้เรื่องแนวทางรุนแรงอันนั้นมันไม่มีมันมีแต่แนวทางสันติกับแนวทางอาวุธนะครับแต่ว่าองค์การสิทธิมนุษยชนนั้นจะไม่ใช้แนวทางอาวุธเด็ดขาดเพราะว่ามันผิดกับหลักการขององค์การสิทธิมนุษยชนและมันขัดต่อนะครับลักษณะของนักสิทธิมนุษยชนที่จะต้องไปดำเนินการดร.มีอะไรครับครับอาจารย์ครับสังเกตว่าไอ้ตัวสายที่ไมค์ของอาจารย์ท่านลองขยับให้มาติดปากอาจารย์นิดสิครับเสียงอาจจะดังขึ้นมาอีกหน่อยครับสายไมค์นะครับอาจารย์ดึงมาประกบมาใกล้ๆอีกครั้งครับลองสิครับ3ได้ยินไหมครับครับครับดีครับอาจารย์ดีครับครับเพราะพี่น้องกำลังฟังอย่างตั้งใจเลยอาจารย์ครับโดยเฉพาะแนวทางการต่อสู้นะครับเชิญนะครับก็หวังว่านักสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะพวกเราซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งภาคีไทยสิทธิมนุษยชนและพวกเราที่รับฟังอยู่ดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจในตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถทำได้เพียงแนวทางสันติเท่านั้นในการเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือของนักสิทธิมนุษยชนทีนี้สถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นสถานการณ์การเมืองภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการดังนั้นพวกเราในตัวเราคนเดียวนั้นบางคนก็เป็นทั้งนักสิทธิมนุษยชนบางคนก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและบางคนและพวกเราทุกคนก็เป็นประชาชนที่มีจิตใจที่ต้องการได้ประชาธิปไตยไม่อยากเห็นประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการซึ่งมันได้ส่งผลร้ายต่อประเทศไทยอย่างทุกวันนี้เราก็เลยไปคิดรวมกันหมดเลยว่าการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ในทางสิทธิมนุษยชนและแม้กระทั่งการต่อสู้ในส่วนตัวที่ต้องการให้ประเทศไทยได้รับความยุติธรรมนะหรือแม้กระทั่งบางคนคิดต่อสู้เพื่อบุคคลที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเช่นนะบางคนนะต้องการให้นายกยิ่งรักนะได้รับความยุติธรรมบางคนก็ต้องการให้นายกทักษิณได้กลับไปประเทศไทยคนต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมาคิดโดยรวมกับสถานการณ์แล้วก็เลยเกิดความรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องทำให้นะคณะเผด็จการที่มันปกครองประเทศอยู่เนี่ยออกไปโดยเร็วจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศไทยได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วและโดยเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะโดยเอาความอยากเป็นที่ตั้งอยากให้ประเทศไทยนะเป็นประชาธิปไตยให้เร็วอยากให้ประเทศไทยนะครับได้มีนายกรัฐมนตรีที่ตัวเองรักนะอยากให้ประเทศไทยนะไปสู่การเลือกตั้งและก็ให้ได้รัฐบาลนะของประชาชนมาบริหารประเทศด้วยความที่เราอยากด้วยเจตนารมณ์ที่เราไม่ต้องการเผด็จการมันก็เลยเกิดความอยากที่ไปเร่งให้ทุกอย่างมันรวดเร็วเมื่อเรามีความอยากเหนือนะครับเหนือความคิดอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดนะครับทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดครั้นมาพูดเรื่องแนวทางสันติก็เลยคิดว่าแนวทางสันติมันใช้ไม่ได้เพราะว่ายิ่งใช้แนวทางสันติมันมีอาวุธและมันไม่มีทางที่จะเอาชนะได้เลยแม้กระทั่งบางคนนั้นก็ไปบอกว่าให้สู้เหมือนประเทศนั้นประเทศนี้ที่เขามีกองกำลังติดอาวุธลุกขึ้นมาสู้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับนักสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เป็นนักต่อสู้ในทางการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เขาต้องการนะครับให้ประเทศไทยนั้นมีการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ต้องการให้คณะโจรขบฏนี้มีอำนาจปกครองประเทศต่อไปก็เลยนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะได้อยากจะเห็นนะคนไทย
ลุกขึ้นมาฆ่ากันและก็ไปฆ่านะครับไอ้พวกโจรกบฏอันนี้ก็ต้องขอเรียนขอเตือนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเรายังมีอารมณ์นะครับอยากให้มันเสร็จเร็วด้วยการฆ่ากันนั้นก็ขอบอกว่าเรากำลังคิดผิดเพราะว่าการฆ่ากันนะครับไม่ใช่เป็นหนทางที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับกลับไปนะจะทำให้ประเทศไทยได้ระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ท่านต้องการได้หรอกครับไม่ใช่ว่าไปคิดเอาแต่เรื่องการฆ่ากันการทำลายล้างกันนะครับในแนวทางสันติและในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอันดับแรกจะต้องไม่คิดถึงเรื่องเวลาบางคนบอกว่าถ้าไม่คิดถึงเรื่องเวลาเราตายไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้เราจะตายไปก่อนได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเราครับนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนั้นในการที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยนั้นเราจะไปคิดถึงว่าจะต้องมีเวลา1ปี2ปี3ปี5ปีเหมือนกับการสร้างตึกเหมือนกับการทำงานอย่างอื่นไม่ได้เลยครับการที่จะเปลี่ยนแปลงนะระบบการปกครองการที่จะสร้างระบบประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศใดๆก็ตามมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขครับ2ตัวนี้ต่างหาก2ตัวนี้เป็นตัวที่ก่อให้เกิดวิธีการต่างๆและก็นำไปสู่ความสำเร็จช้าหรือสำเร็จเร็วครับไม่ใช่ความอยากของใครไม่ใช่แนวทางอาวุธไม่ใช่ว่ามีกองกำลังติดอาวุธแล้วจะทำสำเร็จโดยเร็วบางครั้งนะครับความเข้าใจผิดที่เราเข้าใจผิดมองเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธและเราก็ต้องมีอาวุธไปสู้ด้วยทั้งที่นะแม้กระทั่งคิดเนี่ยนะเราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอย่าว่าจะเอาอาวุธไปสู้เขาเลยบางคนพูดง่ายๆนะครับว่าจะต้องตั้งกองกำลังติดอาวุธเพื่อไปสู้รบกับเขาจริงๆแล้ววันนี้ประเทศไทยมีกองทัพนะไม่ว่ากองทัพที่อยู่ในกรุงเทพหรือกองทัพที่อยู่ต่างจังหวัดเต็มไปหมดและเป็นกองทัพที่มีอาวุธยุทธูปกรณ์นะที่มากมายเหลือเกินมีกำลังทหารที่ได้ฝึกในการรบในการฆ่าประชาชนนะในการฆ่าศัตรูมาอย่างช่ำชองแล้ววันนี้ถ้าเราไปเริ่มต้นคิดนะครับที่จะไปสู้กับเขาด้วยการใช้กำลังอย่างนี้นั้นเท่ากับว่าเรากำลังนะเรากำลังหลงทางดังนั้นอันดับแรกเลยนะคำตอบที่ว่าทำไมต้องเคลื่อนไหวต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าการเคลื่อนไหวในทางการเมืองในประเทศไทยวันนี้ก็หมายความว่าการคิดนะที่จะต่อสู้ในการใช้แนวทางอาวุธนั้นนอกจากเป็นการคิดที่ผิดแล้วจะนำไปสู่ความสูญเสียความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชนนะครับอย่างน่ากลัวที่สุดนะครับและก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะได้แต่การต่อสู้เพื่อเอาชนะระบอบเผด็จการในวันนี้นั้นนอกจากที่ผมบอกว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขและสถานการณ์เป็นตัวหลักนะครับแล้วมีสถานการณ์และเงื่อนไขเป็นตัวหลักแล้วเราจะต้องทำอยู่สองเรื่องสำคัญที่สุดในวันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับฝากถึงนักสิทธิมนุษยชนและฝากถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะประเทศไทยเราวันนี้นั้นเรามีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนมาจากการเมืองหรือจะเรียกว่าเรามีปัญหาสิทธิมนุษยชนมาจากระบบการปกครองแบบเผด็จการนะคือระบบการปกครองเนี่ยมันผิดเลยส่งผลร้ายไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นเราจะแยกเรื่องสิทธิมนุษยชนออกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้ไม่ได้แต่การเคลื่อนไหวในทางสิทธิมนุษยชนกับการเคลื่อนไหวในทางการเมืองนั้นมันจะผสมผสานปนเปกันไปได้เมื่อใช้แนวทางสันติร่วมกันและในแนวทางสันติร่วมกันนี้มันมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆที่จะฝากเอาไว้
และฝากเอาไว้ทั้งนักสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือ1นะครับ1การต่อสู้ทางความคิดครับการต่อสู้ทางความคิด2มาตรการนะมาตรการของการต่อสู้ของฝ่ายประชาชน1การต่อสู้ทางความคิดนั้นจะต้องเปลี่ยนความคิดของผู้ที่ยังนิยมและบอกเผด็จการให้เปลี่ยนมาเป็นไม่นิยมไม่ต้องการและบอกเผด็จการและยกระดับความคิดถึงขั้นต้องการระบอบประชาธิปไตยซึ่งอันนี้นะครับการทำให้คนซึ่งนิยมและยังรักษาระบอบเผด็จการเปลี่ยนไปเป็นต้องการระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ต้องใส่ความรู้ที่ถูกเข้าไปความจริงที่เราเรียกว่าตาสว่างไม่ใช่ตาสว่างในเรื่องบุคคลอย่างเดียวและการที่ตาสว่างเรื่องบุคคลมันก็จะกลายเป็นนะตาบอดเรื่องบุคคลไปในตัวเหมือนกันเพราะว่าการทำให้คนรู้สึกตาสว่างในเรื่องบุคคลนะรู้ว่าบุคคลใดเลวและเสร็จแล้วก็ไปชูอีกคนหนึ่งขึ้นมาว่าเป็นคนดีพออีกไม่กี่วันไอ้คนดีนั้นกลับเป็นคนเลวเราก็ยังต้องไปรักษาคนดีที่กลายเป็นคนเลวเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ตาสว่างนั้นที่จะต้องทำให้เขามีความรู้และก็รู้ว่าไอ้ตัวต้นเหตุของปัญหาจริงๆนั้นมันไม่ใช่บุคคลนะบุคคลนั้นมันมาอันดับสองอันดับแรกที่เราต้องตาสว่างคือต้องรู้ว่าระบบต่างหากล่ะที่มันทำให้เกิดเงื่อนไขและสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอยู่ทุกวันนี้นี่มันมาจากระบบระบบมันทำให้เกิดบุคคลเลวร้ายทำให้บุคคลเลวร้ายได้มีอำนาจวันนี้คนที่มีอำนาจในการปกครองประเทศที่มันขึ้นไปปกครองประเทศที่มันเป็นไปตัวที่มันไปเป็นตัวตลกอยู่ใน UN เมื่อไม่กี่วันที่เราไปประท้วงกันเนี่ยไอ้บุคคลเร็วๆชั่วๆเหล่านี้ที่มันได้ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่มันได้เข้าไปนั่งอยู่นะครับในสถานะชั้นสูงของประเทศไทยที่ปกครองประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้บุคคลเร็วๆชั่วๆนะเหล่านี้เนี่ยมันมาจากระบอบชั่วคือระบอบเผด็จการดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนตาสว่างนั้นจะต้องให้เขาตาสว่างจริงๆถึงขั้นที่ว่าปัญหาทั้งหมดในประเทศไทยคนเลวคนชั่วได้มีอำนาจคนดีอยู่ประเทศไทยไม่ได้คนดีไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นนายกได้เพราะว่าระบบต่างหากนะเมื่อมีระบบอย่างนี้คนเลวถึงได้ดีคนที่เขาเรียกว่าผู้ดีเดินปลอกที่ครอบเดินถนนไอ้พระเลวพระชั่ววันนี้มันพากันกราบไหว้แต่พระดีๆมันไปไล่นี่นะครับท่านเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละเพราะว่าปัญหาของระบอบนี่คือจุดนี่คือเรื่องที่ต้องไปทำความคิดหรือเรียกว่าต่อสู้กับทางความคิดในเรื่องมาตรการนะมาตรการของเรานั้นที่จะต้องทำนะครับควบคู่กับการสร้างความคิดหรือว่าการต่อสู้ทางความคิดแล้วก็คือมาตรการประสานประโยชน์ประเทศไทยในแนวทางสันตินั้นนะครับหรือจะง่ายๆว่าการต่อสู้ในแนวทางสันตินั้นก็คือการต่อสู้ทางความคิดข้อที่1ที่ผมได้บอกไปแล้ว2คือการประสานประโยชน์นั่นเองนะครับการประสานประโยชน์เป็นหนทางที่จะทำให้คนในประเทศและนานาชาติเข้ามาร่วมมือกันนะครับเข้ามาร่วมมือกันในการต่อสู้กับพวกเราเพราะบอกแล้วว่าเราไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้กับอาวุธนะครับเราไม่มีรถถังจะไปสู้กับรถถังเราไม่มีปืนจะไปสู้กับปืนแต่เรามีการประสานประโยชน์การประสานประโยชน์นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราทำให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในประเทศและก็นานาชาติได้รับผลประโยชน์จากการต่อสู้ร่วมกันนี่แหละครับที่ผมบอกเคยเล่าเคยพูดพูดในหลายรายการในหลายครั้งว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างอาวุธแต่วันนี้กองทัพของประเทศนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นกองทัพของประชาชนเมื่อกองทัพเป็นของประชาชนแล้วการสูญเสียการที่จะนำไปสู่นะครับการ
ประโยชน์กับกองทัพกับตำรวจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับและก็กับประชาชนทุกสาขาอาชีพล้วนแต่มีคนในกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนั้นเขาต้องการประชาธิปไตยทั้งสิ้นแต่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นเผด็จการครองเมืองอยู่อย่างนี้เขาไม่สามารถที่แสดงตัวออกมาได้แต่ลักษณะการทำงานการประสานประโยชน์เพื่อที่จะดึงให้กลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนระบอบนั้นจำเป็นที่ต้องทำในทางลับจำเป็นที่ต้องทำในทางที่ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนเหล่านั้นซึ่งภายใต้เวลาอันจำกัดผมคิดว่านะครับผมก็ฝากเอาไว้นะเป็นเรื่องที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้หวังว่าพวกเรานะครับที่มาในวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เข้าใจในเรื่องสันติมากขึ้นนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับดร.ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆครับโอ้พี่น้องปรบมือนะครับนะครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวยังไงสกายไปคุยกันทีหลังครับขอบคุณครับครับ